ท่านผู้ชมที่เข้ารับผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 นั้นได้เห็นให้ตลาดการท่องเที่ยวได้ปี2020ในภาคพื้นอาเซียนลดลงหลายกว่า80ส่วนห้อยจะได้ให้บรรดารัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนได้มีการปรึกษาหารือในกองประชุมทางไกลรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่24เพื่อเป็นการปรึกษาหารือซอกหาช่องทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการบริการในท่ามกลางที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19กองเลขากองประชุมทางไกลรัฐมนตรีท่องเที่ยวครั้งที่24และกองประชุมเกี่ยวข้องวันที่4กุมภาบรรดารัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนได้ทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน2016หา2025กลางสมัยแผนหัวมือ2020และแผนการหัวมือต่อหน้าพร้อมทั้งตีราคาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 เฮ็ดให้ตลาดท่องเที่ยวในภาคพื้นอาเซียนถูกกระทบอย่างหนักเห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวของตลาดท่องเที่ยวอาเซียนปี2020ที่มีเพียง47ล้านกว่าเถื่อคนลดลงหลายกว่า80ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2019ที่มีนักท่องเที่ยวหลายกว่า261ล้านเถื่อคนการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวเฮ็ดให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจบริการเซนโรงแรมห้านอาหารบันเทิงและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาเซียนกำลังดำเนินการศึกษาแผนคนคั่วฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยการช่วยเหลือทุนจากประเทศแคนาดาควบคู่กับการเพิ่มทวีการหัวมือด้านการท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้หลากหลายนำใส่เทคโนโลยีเข้าในการท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในแขนงท่องเที่ยวกัมพูชายืนยันจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนและงานปังแสดงท่องเที่ยวอาเซียน2022ท่านอุ่นท้วงข่าวพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกล่าวต่อกองประชุมว่าการระบาดของพยาธิโควิด -19 เฮ็ดให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวของลาวในปี2020ติดลบ81ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปี2019ส่วนในระยะการระบาดของพยาธิโควิด -19 สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาวได้เป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนและสร้างแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาว2021-2025ร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมมือกับสื่อมวลชนและนักธุรกิจผู้ประกอบการจัดกิจกรรมโฆษณาการท่องเที่ยวอยู่ลาวสร้างนิติกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวของลาวปรับปรุงพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาวได้สำเร็จการจัดงานฟังแสดงแนวทางการท่องเที่ยวแบบยืนยงอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2020ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในรูปแบบงานฟังแสดงและกองประชุมทั้งไกลสำหรับทิศทาง2021สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสสุลาวจะสืบต่อปฏิบัติกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน2021-2022แผนการหัวมืออาเซียนบวก3 2021-2025เพื่อสุ่มใส่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคพื้นในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวกองประชุมทางไกลรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่24และกองประชุมที่เกี่ยวข้องจัดโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา